ใหญ่ตัวนี้คือสมบัติของเจ้าของของนี้จะตัวนี่ที่มันทำลายได้ขนาดเตือนถ้าพูดตรงนี้มาสลดสังเวชนะเราตอนนี้เกี่ยวโลกทำงานเพื่อโลกตลอดเวลาจะไม่ให้คิดได้ยังไงทุกยากลำบากวันนี้เพราะเกี่ยวกับโลกนั่นเองแต่ตัวลำพังเราอยู่ไหนเราก็อยู่ได้เราไม่ได้คุยนะวันหนึ่งไม่ได้เจอใครไม่อยู่กับใครเราสบายนี่ทรงแต่ธาตุขันธ์ของไม่มีอะไรมาเพิ่มเติมให้เป็นน้ำหนักกดทวงกันเราสบายยินสังเกตดูวิเคราะห์มันจะโดดเข้าป่าเข้าลงแล้วไม่ได้หวังอะไรกับใครพูดให้มันเต็มหัวใจผมมันพอได้ทุกอย่างแล้วพิจารณาจนพอนั่นแหละทำนี่ท่านว่าพอโลกมันหาเมืองพอหมายหัวใจเต็มไปด้วยความหิวความโหยพออะไรทับมันเท่าไหร่มันก็ยิ่งแสดงขึ้นเต็มฤทธิ์เต็มเดชมันพูดงี้หัวใจเหมือนกันหัวใจคนทุกข์คนจนหัวใจคนโง่ตามหลักสมมตินิยมมันไม่ได้มีความรุนแรงไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยไม่ได้โลภมากโกรธมากหลงมากยิ่งกว่าหัวใจที่สำคัญตนว่ามั่งว่ามีว่ารู้ว่าฉลาดว่ายศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่นี่ความสำคัญตอนนี้มันสร้างพิษสร้างภัยขึ้นมาเลยทำลายคนอื่นเราจะไปเข้าใจว่าคนที่มีสมบัติมากๆเขาจะมีความโลภน้อยลงไปคนมีความรู้มากกิเลสน้อยลงไปความโลภความสุขความหลงน้อยลงไปอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นผิดร้อยทั้งร้อยเดียวมีมากเท่าไหร่นั่นแหละตัวโลภมากยิ่งเพิ่มตะพัดตะพือความโลภมันมีเมืองพอเมื่อไหร่นั่นให้คิดดูสิเสริมมันเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีกำลังตะพัดตะพือขึ้นไปนะเราพูดให้เต็มปากตามหลักความจริงเลยว่ามั่งมีเท่าไหร่ยิ่งตัวโลภมากคือโลภจนกระทั่งตายนู่นมันตายจะไม่มีลดหย่อนเลยผู้ไม่มีมันก็ไม่กระตือรือร้นพอที่จะดิ้นรนวุ่นวายทำความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อื่นมากมายเหมือนคนประเภทนี้แล้วโลกสมมุตินิยมมากตรงนี้ทำประโยชน์ให้โลกมากมายมันทำอะไรนี่ก็กดขี่บังคับรีดไถถ้าไม่มีธรรมแทรกในหัวใจนะเป็นอย่างนั้นถ้ามีธรรมแทรกในหัวใจและมีธรรมภายในใจคำว่าแทรกกับมีที่ต่างกันแทรกมีเพียงเล็กน้อยมีในหัวใจนี่มีมากพอที่จะทำประโยชน์ให้มากให้โลกได้มากมายด้วยความรู้ความฉลาดของตนด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ของตนด้วยสมบัติเงินทองข้าวของของตนด้วยอุบายวิธีต่างๆสติปัญญาของตนโลกได้รับความต้องเห็นถ้ามีธรรมเข้าแทรกภายในใจและมีธรรมภายในใจยิ่งมีธรรมเต็มหัวใจด้วยแล้วจะไม่มีอะไรเสียหายแก่โลกเลยแสดงออกกิริยาท่าทางใดเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่โลกทั้งหมดเพราะจิตนั้นทรงไว้แล้วซึ่งมหาคุณอันอุดมเอปุอยู่ที่หัวใจนะอย่าเข้าใจว่ามันอยู่อะไรอยู่กับอะไรความเสียหายก็ดีความเจริญรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์สงบสุขก็ดีมันอยู่ที่หัวใจใจเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมานี่เราพูดเรื่องโลกเรื่องธรรมเทียบกันให้เข้าใจการวิ่งตามกิเลสนี้เมื่อไรมันจะทันก็เคยเห็นไหมคนวิ่งตามความโลภวิ่งตามความโกรธความหลงวิ่งตามราคะตัณหามีรายไหนบ้างในสามแดนโลกธาตุนี้ว่าข้าพอแล้วเพราะการวิ่งตามกิเลสประเภทต่างๆไม่เคยมีมีแต่เพิ่มตะพัดตะพือวิ่งเท่าไรก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปเท่านั้นที่จะให้ลดหย่อนผ่อนผันลงมาเพราะการวิ่งตาม
กิเลสคือความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหานี่ไม่มีหวังตายก็ตายทิ้งเปล่าๆนั่นแหละนี่เราจะว่าเราฉลาดที่ตรงไหนเมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ให้พิษให้ร้ายต่อหัวใจของโลกแท้ๆเรายังไม่ได้เห็นคุณเห็นโทษของมันเลยมีแต่เห็นคุณกลางมันวิ่งตามมันโดยแต่เดียวหันหลังให้ศาสนาคือความจริงหันหน้าเข้าสู่ความจำปอมันก็มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาลนอยู่ทั้งวันทั้งคืนอยู่เราจะไปหาปรารถนาอะไรมาเป็นความสุขความเจริญถ้าลงหัวใจยังได้ดิ้นอยู่กับอำนาจของกิเลสตัวหลอกลวงนี่แล้วเราอยากเข้าใจว่าเราจะมีความสุขความสบายหวังเท่าไรก็ตายทิ้งเปล่าๆนั่นนี่คือหลักความจริงไม่เป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนโลกแต่พูดถึงเรื่องความเฉลียวฉลาดสามารถใครมีความฉลาดเทียมเท่ากับพระพุทธเจ้าในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีนะอุบายใดที่ทรงสอนมาแล้วผิดที่ตรงไหนที่ว่าผิดก็คือเรื่องของกิเลสมันค้านความจริงเท่านั้นมันไม่ได้ผิดแต่เป็นเรื่องของกิเลสมันค้านความจริงต่างหากกิเลสมันตัวจอมปลอมมันต้องเป็นฝ่ายค้านเสมอฝ่ายที่จะเห็นตามไม่เคยมีเรื่องของกิเลสจึงเรียกว่าเป็นข้าศึกของธรรมนั่นล่ะผู้ที่ย่อยเห็นภัยท่านเห็นอย่างนั้นเห็นประจักษ์พระไถ่ภัยก็เห็นอย่างถึงใจคุณก็เห็นอย่างถึงใจสลัดออกจนได้หลุดพ้นโผล่ขึ้นมาพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วผู้นี้แลผู้ที่มีกำลังสามารถนำสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารแม้อยู่ในครอบครัวก็เป็นความมีความร่มเย็นเป็นสุขเพราะอาศัยธรรมโอสถเป็นเครื่องเยียวยารักษาป้องกันตัวและครอบครัวสังคมต่างๆให้มีความสงบเย็นใจต่อกันนอกจากต่อตัวเองแล้วผู้นี้เป็นผู้สามารถนี่แหละฉลาดอย่างนี้ท่านจะเรียกว่าปัณฑิตานันจะเสวนาเสวนาจะว่านังก็หมายถึงความฉลาดฝ่ายตรงกันข้ามฝ่ายมารของศาสนาที่ว่าเสวนาจะว่านังอยากพบคนพาลเท่านั้นอยากคนใดที่มีความรู้ความเห็นความประพฤติขัดแย้งต่อศาสนธรรมขัดแย้งต่อหลักความจริงจะมีความรู้มากน้อยขนาดไหนก็คือมีพิษมีภัยมากขนาดนั้นต่อศาสนธรรมเป็นมารของศาสนธรรมเมื่อคบกับใครก็เป็นมารของผู้นั้นท่านถึงห้ามให้คบคนประเภทนี้นั่นหมายถึงพาลภายนอกทานภายในก็อยู่ในหัวใจของเราแต่ละรายละหลายนี้มันคิดขึ้นมาในวันหนึ่งหนึ่งเวลาหนึ่งหนึ่งมันคิดเรื่องอะไรมันคิดแต่เรื่องพานทั้งนั้นเรื่องทำลายเจ้าของเรื่องทำลายศาสนธรรมที่เจ้าของกำลังอุตส่าห์พยายามบำเพ็ญและยังในความรู้สึกของเจ้าของที่ว่ากำลังบำเพ็ญอยู่นั่นแหละก็ถูกมารมันทำลายอยู่ตลอดเวลานี่พาลาความเข่าว่าไอ้กิเลสจริงๆมันไม่ได้เข่านะมันทำเราให้เข่าต่างหากถ้ากิเลสเป็นตัวพาลตัวเข่าแล้วมันจะได้ครองโลกอย่างไรเล่าผู้ใดเป็นผู้ฉลาดผู้นั้นเป็นหัวหน้าแม้แต่สัตว์กับสัตว์ฉลาดกับสัตว์ได้เป็นหัวหน้าคนฉลาดก็เป็นหัวหน้าคนรวมกระทั่งถึงทั่วประเทศอาศัยคนฉลาดเป็นผู้นำกิเลสถ้ามันโง่แล้วมันจะนำสัตว์โลกให้เกิดแก่เจ็บตายกันมาตลอดจนปัจจุบันนี้และต่อไปข้างหน้าเป็นอนันตกาลหาที่สุดไม่ได้นั่นได้อย่างไรคำว่าพันคนพันก็คือว่าถูกกิเลสกล่อมถูกกิเลสครอบงำถูกกิเลสปิดหูปิดตากิริยาการที่แสดงออกทุกแง่ทุกมุมเป็นไปแต่เรื่องความเป็นพิษเป็นภัยทั้งนั้นคนประเภทนั้นเรียกว่าคนพันถูกกิเลสมันฉลาดมันครอบหัวคนนั้นให้เป็นคนพันไปได้ให้เป็นข้าศึกต่อตัวเองแล้วก็เป็นข้าศึกต่อส่วนรวมไปท่านไม่ครบคนผ่านประเภทนั้นที่นี่ความคิดของเราในวันหนึ่งเวลาหนึ่งมันคิดเรื่องประเภทนี้
มากเท่าไหร่ทั้งๆที่เราก็เป็นนักบวชนักปฏิบัติอยู่เช่นนี้แหละขณะที่จะคิดเป็นอัตเป็นธรรมเพื่อจะแก้จะถอดถอนกิเลสนั้นมันมีสักเท่าไหร่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว 5% ก็ไม่ได้ใน 100% มีขั้นตะเกียบตะกายขั้นอุตสาห์พยายามของเราในขั้นเริ่มแรกเป็นอย่างนี้แม้แต่ขั้นสมาธิมันก็ยังเป็นอย่างนี้เราไม่กล่าวถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาอันนั้นไม่กล่าวเพราะนั้นพลังของธรรมมีเต็มเกือบว่าเต็มที่แล้วถึงขนาดที่ว่าอัตโนมัติหมุนตัวไปแล้วอันนั้นไม่นับเข้ามาในวงนี้นอกนั้นมีแต่เรื่องคนผ่านหัวใจผ่านทั้งนั้นให้น้องเข้ามาคิดแยกนอกแยกในที่นักปฏิบัติไม่อย่างนั้นจะเรียกว่าฉลาดได้ยังไงธรรมสอนให้คนฉลาดไม่ได้สอนให้คนโง่ต้องสอนให้เจ้าของฉลาดนี่สำคัญใครจะโง่จะฉลาดขนาดไหนก็ยังไม่ได้เป็นสมบัติอันแท้จริงของเราต่อเมื่อความโง่หรือความฉลาดมันมีอยู่กับเราเนี่ยเราจึงจะได้รับผลทั้งดีทั้งชั่วตามความโง่ความฉลาดนั้นแต่พออย่างยิ่งความฉลาดพลิกขึ้นมาสิความฉลาดนี่แหละจะแก้ความโง่ตัวเองเพราะความถูกกล่อมของกิเลสได้ในขณะให้ครบอย่าคบคนผ่านให้ระมัดระวังความคิดความปรุงของเจ้าของในขณะหนึ่งมันคิดได้อย่างคล่องตัวลื่นไม่มีอะไรเสมอความรวดเร็วของจิตที่เป็นมารของศาสนามันอยู่ภายในตัวของเราเดินจงกรมอยู่มันก็เหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาเราอยากเข้าใจว่าเราเดินจงกรมมารของเราไม่มีเราทำความเพียรและภาคภูมิใจในความเพียรของทั้งที่หาสติสตังค์ไม่ได้ถูกกิเลสละเอียดย่ำทำลายแหลกหมดอย่างนั้นเหลือความเพียรภาคภูมิใจกับสิ่งอย่างนั้นสิ่งนั้นเหลือปฏิบัติต้องเจ๋งต้องฝืนไม่ฝืนไม่ได้กำลังของกิเลสมากเราจะไปทำอ่อนแอทอดแท้เหลวไหลอยู่ตามภาษีภาษานั้นภาษีภาษาเป็นเรื่องของกิเลสเหยียบคนต่างหากนี่นะไม่ใช่เรื่องของธรรมไม่ใช่เรื่องการประคองตนด้วยธรรมตามภาษีภาษาก็คือคำว่าภาษีภาษาคือคนโง่เง่าเต่าตุนไม่มีทะเบียนบัญชีอะไรเป็นที่รับรองหรือยอมรับกันเลยนั่นแหละภาษีภาษานั่นเหลือจะเป็นสมบัติของพวกเราผู้ตั้งใจเพื่อความเฉลียวฉลาดด้วยอริยธรรมของพระเจ้าเพราะการปฏิบัติของตนต้องการความตามภาษีภาษาดังเหนือต้องฝืนที่นักปฏิบัติไม่ฝืนไม่รู้ไม่ฝืนผ่านไปไม่ได้ถึงขั้นฝืนต้องฝืนถึงขั้นฟัดต้องฟัดต้องเหวี่ยงกันเต็มที่เป็นฐานเป็นก็เป็นตายก็ตายเมื่อถึงวาระที่ควรจะตะลุมบอลกันแล้วมันเป็นอย่างนั้นในหลักธรรมชาติของการปฏิบัติเอาดำเนินไปท่านทั้งหลายจะเห็นจะรู้เองขอให้ความมุ่งมั่นเรื่องของมรรคผลนิพพานเรื่องอรรถเรื่องธรรมให้เต็มหัวใจเถอะความมุ่งมั่นนี้แหละจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดความภาคความเพียรความอุตสาห์พยายามทุกยากลำบากขนาดไหนมันก็บืนเพราะความมุ่งมั่นมีมากให้พึงทราบเสียว่าศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้านี้คือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานโดยสมบูรณ์ไม่มีอะไรบกพร่องเลยตั้งแต่การไหนการอะไรมาจากขั้นพุทธการกระเทือนพระทัยของพระพุทธเจ้ากระเทือนพระใจของสาวกจนถึงเป็นอรหันต์ระหันประกาศธรรมสอนโลกกังวานไปทั่วสามแดนโลกธาตุล้วนแต่ธรรมออกเวทีคนที่นับถือพุทธศาสนามีความเชื่อความนับถือหนักเข้ามากน้อยเพียงไรก็หลุดไปพ้นไปนั่นแหละคือความมุ่งมั่นนั่นแหละถนัดตลาดของโมพุงผ่านกลางวันตั้งแต่สมัยโน้นมาสมัยนี้มีแต่ตลาดทางกิเลสตัณหาอาสวะตลาดของความชั่วช้าเลวทรามเลวไหลทุกสิ่งทุกอย่างเต็มหัวใจของสัตว์จึงแสดงออกมาตั้งแต่เรื่องที่จะเป็นฟืนเป็นไฟเผาหล่นกันเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้หันหน้าเข้าสู่ศาสนาอันเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอันเป็นตลาดแห่งความสุขความเจริญความเย็นใจความแน่ใจความมีหลักมีเกณฑ์ภายในตัวเองตลอดถึงหน้าที่การงานการดำเนินทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าคารวะไม่ว่าพระดำเนินไปด้วยหลักด้วยเกณฑ์การคลองชีพก็แน่นหนามั่นคงไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไม่กระทบกระเทือนผู้หนึ่งผู้ใดยิ่งเป็นทางดำเนินของข้าได้แล้วมีแต่การฆ่ากิเลสซึ่งเป็นตัวเสนียดจันไลเป็นค่าสื่อของใจและของสาธารณธรรมที่จะเกิดขึ้นและมีอยู่ภายในใจนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนั่นแหละท่านว่าตลาดแห่งมรรคผลนิพพาน
ล้าสมัยที่ไหนต้องทำของพระพุทธเจ้าสวาคานธรรมแต่ไม่ชอบแล้วชอบแล้วอ่านไปในบทใดคัมภีร์ใดเหมือนกับพระพุทธเจ้าทรงชี้บอกอยู่ตลอดเวลานั่นแหละที่ว่าเป็นศาสดาแทนเราตถาคตดูเอาในหนังสือนะฟังให้ถึงใจอ่านให้ถึงใจนะเป็นอย่างนั้นจริงๆท่านตรัสกับพระอานนท์ทำและวินัยนี่ที่เราตถาคตบัญญัติไว้แล้วหรือสั่งสอนไว้แล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาแทนเราเมื่อเราผ่านไปแล้วคือหมายความว่าเราตายแล้วผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรจะทำผู้นั้นเชื่อบูชาตถาคตนะผลจากการปฏิบัติในธรรมานุธรรมปฏิปันโนนี่ก็คือผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตนะเห็นที่ตรงไหนเห็นธรรมถ้าไม่เห็นตามหลักธรรมที่สอนไว้นั้นให้ดำเนินตามหลักธรรมคือสวดคาถาให้แน่วแน่ต่อการปฏิบัติของตนและให้ถูกต้องตามหลักธรรมนั้นเถอะก็ชื่อว่าตามเสด็จพระพุทธเจ้าทุกระยะหรือบูชาพระองค์ท่านอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายก็ถึงองค์จริงของท่านคือองค์ไหนคำว่าศาสดาคือองค์ไหนพระอุปโฉมเป็นเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี่เป็นเรือร่างของศาสดาแท้ศาสดาองค์เอกได้แก่พระจิตที่บริสุทธิ์พุทโธเป็นดวงที่ประเสริฐไม่มีอันใดเสมอเหมือนเลยนั่นแหละพุทธะแท้การปฏิบัติตามหลักความจริงที่ทรงสั่งสอนไว้ไม่ให้ผิดเพี้ยนจากหลักความจริงนี้นั่นแหละคือการเข้าเดินตามหลักธรรมของพระเจ้าเป็นสดสดร้อนร้อนอยู่อย่างนี้ตลอดมาเป็นเพียงว่าคนผู้ถือศาสนาไม่ได้สนใจเท่าที่ควรและไม่ได้สนใจเท่านั้นจึงไม่ปรากฏผลขึ้นมาให้ได้ตัวเองได้ภาคภูมิใจบ้างแม้เล็กน้อยการให้ทานก็สักแต่ว่าทานไปในยิ่งปู่ย่าตายายบอกว่าให้ทานในบุญทำภายเพราะมันไม่ได้ถึงใจแม้ที่สุดการภาวนาเช่นอย่างนักปฏิบัติทั้งหลายนักบวชทั้งหลายนี่แทนที่จะถืองานนี้เป็นสาระสำคัญทั้งก็เทเลถลายไปเรื่องงานนอกงานลาวงานโลกการสงสารงานที่เดือดตัณหาไปเสียจะเอาธรรมมาจากไหนนี่นายเจตลาดมรรคผลนิพพานธรรมะตลาดผลนิพพานก็คือธรรมานุธรรมปฏิปันโนนี่ตลาดปฏิบัติตามนี้ตามคำสอนนี้ผลจะปรากฏขึ้นมาโดยลำดับลำดาชนิดไหนมีหมดตั้งแต่กัญญาณปุถุชนขึ้นไปถึงโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคาอนาคาอรหัตมรรคอรหัตผลหลุดพ้นไปเลยไม่นอกเหนือไปจากสารธรรมที่เป็นว่ามัชฌิมามัชฌิมานี่เลยพอเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาควรแก่ผู้ปฏิบัติธรรมในลักษณะของธรรมานุธรรมปฏิปันโนอยู่เสมอไปหลักธรรมท่านในสังฆคุณก็ประกาศกลางวันอยู่ในหัวใจของเราทุกวันไม่ให้เหลือได้สวดอยู่ไม่ให้เหลือพระสุปฏิปันโนอุทุปฏิปันโนญาญะปฏิปันโนสามิจิปฏิปันโนนะนี่แหละผู้ทรงพระคุณนิพพานท่านก็บอกอยู่แล้วผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงนี่ก็ตรงหลักธรรมหลักวินัยนั่นเองญาญะกับปฏิบัติเพื่อความรู้จริงเห็นจริงไม่ได้แบบรู้ปลอมเห็นปลอมนี่รู้ปลอมเห็นปลอมเคยรู้เคยเห็นมาแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากเป็นโทษโดยแต่เดียวเท่านั้นนี่สามิจิปฏิบัติสมควรจะทำปฏิบัติด้วยความราบรื่นสม่ำเสมอเป็นที่ภาคภูมิใจในตัวเองเมื่อตัวเองก็ภาคภูมิใจในการปฏิบัติของตนเองทำไมคนอื่นเขามีหูมีตามีหัวใจทำไมเขาจะไม่ทราบว่าใครปฏิบัติดีน่ากราบไหว้บูชาเคารพนับถือเขาก็ต้องรู้เหมือนกันนี่แต่ยังจะตายในพุทธศาสนาอยู่กันในอัฏฐพุทธศาสนาบุคลาคู่แห่งบุรุษสี่คือบุคคลจำแปดท่านแยกเป็นบุคลาธิฐานต่างหากจะได้แก่คู่สี่บุรุษสี่ที่ไหนมาก็ตัวของเรานี่เองตัวของหญิงของชายผู้สุปฏิอุชุญาญาสามีกี่นี่แหละจะเป็นที่ไหนไปคู่แห่งบุรุษสี่ก็คือคู่แห่งธรรมมรรคสี่ผลสี่นั่นเองผู้ใดเป็นผู้ครองก็ผู้นั้นเป็นผู้หญิงครองก็ผู้นั้นผู้ชายครองก็ผู้นั้นครองด้วยการปฏิบัติถูกต้องของตนนะจะไม่มีหญิงชายที่ไหนมาแต่ปลอมมาช่วยเอามาผลนิพพานอันนี้เป็นคู่บุรุษสี่บุคคลแปดจำพวกไปก็คือผู้ปฏิบัตินั่นแหละท่านแยกประเภทออกไปถ้าเป็นผู้เป็นคู่เป็นสี่คู่ทำมากผลมากผลมากผลนะโสดาปฏิมากโสดาปฏิผลเนี่ยก็เป็นคู่หนึ่งสกิทาคามากสกิทาคาผลก็เป็นคู่หนึ่งเนี่ยสองคู่แล้ว
อนาคามิมรรคอนาคามีผลก็คู่หนึ่งเป็นสามคู่แล้วอนาอาหัตตมรรคอาหัตตผลคู่หนึ่งเป็นสี่คู่แล้วใครจะบรรลุในธรรมที่กล่าวมานี้ก็ดำเนินมากแน่ก็มันก็ต้องเป็นคู่สิพอผลปรากฏขึ้นมาก็รับกันรับกันรับกันเพราะเหตุกับผลเดินไปตามร่องรอยอันเดียวกันเหตุเป็นที่เกิดของผลจนกระทั่งถึงอรหัตผลใครจะเป็นคนครองก็คือผู้ปฏิบัตินี่แหละอยู่ไหนอยู่ในวงของสวัคคตธรรมที่ตรัสไว้ชอบนี้ไม่นอกเหนือจากนี้ความมั่นใจเลยลงในมีในจุดนี้แล้วการปฏิบัติให้ตามจุดนี้แล้วไม่ต้องสงสัยอากาลิโกท่านบอกแล้วธรรมไม่เคยมีการไม่มีสมัยไม่มีการโน้นไม่สมัยนี้ว่าทางโน้นทำดีทางนี้ทำชั่วทางโน้นทำประเสริฐสมัยนี้ทำเลวสามไม่เคยมีประเสริฐตลอดเต็มบาทเต็มเต็งทุกอย่างโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลจนกระทั่งอาตานะอาตมกะอาตผลอยู่ในวงของสวัคคตธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วนี้และอยู่ในวงของสุปฏิปันโนอุทุงานะสามิจิปฏิปันโนนี้ทั้งนั้นไม่นอกเหนือไปจากนี้ให้เน้นหนักลงไปตรงนี้การปฏิบัติธรรมอย่าตื่นข่าวกับใครพุทธังธัมมังสรณังคัจฉามิได้สละชีวิตกับท่านแล้วแล้วไม่ได้สละชีวิตกับชาวบ้านชาวเมืองขี้มูลาขี้ม้าแห้งที่ไหนเพราะว่าเป็นสรณังคัจฉามิไม่หลงอะไรตื่นเงาตื่นปากที่มีกิเลสปากสกปรกปากพระพุทธเจ้าปากสะอาดเพราะใจสะอาดแสดงออกมาถูกต้องทุกแง่ทุกมุมไม่มีผิดมีเพี้ยนแม้นิดนึงเลยเพราะทรงรู้ทรงเห็นทุกอย่างแล้วจึงนำมาสอนโลกนี่อย่าอะไรมาผิดเมื่อเห็นแล้วต้องไปพูดฟังได้ยินแล้วพูดทุกสิ่งทุกอย่างได้เห็นประจักษ์แล้วนำมาพูดผิดที่ตรงไหนแม้แต่เราตาฟังฟังด้วยตาเนื้อนี่ไปเห็นอะไรแล้วมันยังชัดเจนยังประจักษ์ตัวเองหายสงสัยได้ทำไมตาญาณซึ่งเป็นสิ่งที่ละเอียดแหลมคมยิ่งกว่านี้ทำไมจะไม่ชัดยิ่งกว่านี้ไปอีกร้อยเท่าพันทวีเล่าที่ได้กล่าวถึงเรื่องพานเรื่องบัณฑิตบัณฑิตคือผู้ฉลาดฉลาดโดยธรรมไม่ใช่ฉลาดแบบโลกโลกนั่นฉลาดแบบคนพานกล่าวให้ได้พูดให้ฟังแล้วพยายามระมัดระวังกำจัดสิ่งเหล่านี้มีเวลามีมากมากมันเลวมันไหลเข้าไปนะผมอกจะแตกแล้วนะอย่าว่าไม่บอกพูดอยู่เสมอเวลามีมากมากมันดีเมื่อไหร่มันกดถ่วงกันลงไปกดถ่วงกันลงไปไม่มีเจตนาก็ตามนักก็ต้องเป็นหนักผิดต้องเป็นผิดอยู่นั่นแหละไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจตนาหรือไม่เจตนาผู้มาก็ให้ตั้งใจศึกษาด้วยดีอย่ามาเร่ร่อนเร่ด้านๆขีดขวางหมู่เพื่อนเฉยๆให้ดูตามีให้ดูข้อวัดปฏิบัติการคุยปฏิบัติของหมู่ของเพื่อนครูบาอาจารย์ท่านทำยังไงหูมีให้ฟังแล้วนำไปคิดเพื่อทำสมกับตนที่มาศึกษามาอบรมนั้นถึงจะเกิดประโยชน์มันเพียงแพทย์เฉยๆใครทำก็ได้ไอ้ผมโกนก็ได้โกนจนกระทั่งมันเอาทั้งหนังออกยังเหลือแต่กระโหลกที่สามก็ได้แต่มันไม่เป็นมากเป็นผลที่ถ้าไม่มีการปฏิบัติไม่มีความสนใจอันนี้เป็นเพศประกาศให้โลกเขารู้ว่านี่คือเพศนักบวชเราเองก็รู้ว่าเราเป็นนักบวชได้ปล่อยวางมาหมดแล้วสิ่งเหล่านั้นแต่จิตใจมันเป็นยังไงมันบวช ด้วยไหมกิเลสที่อยู่ภายในจิตใจนั้นมันบวช ด้วยไหมมันปล่อยวางไหมมันไม่ได้ปล่อยนะต้องได้ต่อสู้กันอีกทีหนึ่งต้องบวชมันอีกทีหนึ่งฆ่ามันอีกทีหนึ่งถึงจะได้อันนี้เป็นเพียงเพศเป็นเครื่องประกาศให้โลกทั้งหลายได้รู้ว่านี่คือเพศของนักบวชเพศไม่มีอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรผู้ใดเป็นเพศที่ร่มเย็นเป็นเพศที่ไว้วางใจได้เป็นเพศที่สงบเป็นเพศที่เย็นใจนะประกาศไปอย่างนั้นแต่ทีนี้เราเย็นใจไหมเราเป็นเพศนั้นแล้วเราเย็นใจไหมถ้าไม่ฆ่ากิเลสออกได้เมื่อรายใจก็หาความเย็นไม่ได้นั่นน่ะตรงนั้นน่ะต้องฆ่ามันตรงนั้นสิมันสละสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างจากทางโลกทางสารออกมาบวชมันสละตั้งแต่กายหัวใจไม่สละมันคว้าโน่นคว้านี้ทั้งอดีตอนาคตคว้าลมคว้าแล้งจริงไม่จริงมันคว้าไปหมดแล้วจะเอาอะไรมาเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรจะมาเป็นมรรคเป็นผล
พอมีแต่กิเลสมันมาทำงานอยู่บนหัวใจของพระผู้ประพฤติปฏิบัติศาสนาผู้จะกำจัดกิเลสเสียเองแล้วทำไงไม่ว่าจะกำจัดกิเลสมันมีแต่ความคิดจะเสียว่าจะกำจัดแต่ผู้มันกำจัดเราคิดหรือไม่คิดมันก็กำจัดเราอยู่ตลอดเวลาทำลายอยู่ตลอดเวลาเราทราบมันไหมถ้าอยากจะทราบก็เอาข้อวัดปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งคือการภาวนาพิจารณาค้นคว้าถึงระยะที่ค้นคว้าถึงการที่ค้นคว้าคว้าลงไปค้นลงไปถึงเวลาที่จะบีบบังคับกิเลสให้เข้าสู่จุดรวมตะล่อมเข้ามาสู่สมาธิให้มันสงบเมื่อกิเลสสงบความฟุ้งซ่านสงบจิตก็เป็นสมาธิจิตก็สงบเท่านั้นแหละเอาให้ได้ตอนนี้ก็ดีทำอะไรทำให้จริงให้จังอย่าละหล่อเลยแหละความละหล่อเลยแหละไม่ใช่เรื่องของธรรมทำทุกสิ่งทุกอย่างมีความจงใจมีความตั้งอกตั้งใจทำอย่างแข็งแรงอย่างเอาจริงจังเหมือนกับว่าเรามุ่งผลต่อสิ่งนั้นจริงๆดังนั้นถึงจะเกิดประโยชน์เห็นไหมทำแล้วเลาะแหละๆเก่งๆก้างๆมันขวางหูขวางตาเทวทัตมันเข้ามาเหยียบย่ำทำลายอยู่ในหัวใจเรายังไม่ทราบกิเลสมารนั้นมันเป็นมารของเรามันขวางหูขวางเพื่อนไปได้หมดนั่นแหละเห็นขึ้นโยชิเลตมันไม่เคยล่องมันไม่เคยทำใครให้ดีนี้แต่เป็นพิษเป็นภัยน้อยกว่าตามมากกว่าตามยังไม่เป็นสิ่งที่ควรนอนใจกับมันได้สติปัญญามีเท่าไหร่ให้พิจารณาเอาให้เห็นดูที่ว่าจิตดวงนี้ที่มันเคยโง่เขลาบ่ปัญญาไม่นึกไม่คาดไม่ฝันเลยว่ามันจะรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะมันมีถึงแต่รู้เฉยๆรู้ก็รู้แบบกิเลสบังคับขับใสไปกิเลสถือมังเหียนเคี่ยนตีไปตลอดเวลามันไม่ใช่เป็นความรู้ที่จะออกนอกอำนาจของกิเลสแต่มันเป็นความรู้ที่ถูกกิเลสขับใส่นี่ความรู้อันนี้มันเป็นอย่างนี้มีอยู่กับหัวใจทุกคนอ้าวที่นี่ประพฤติปฏิบัติธรรมเข้าไปสิธรรมพระพุทธเจ้าที่ว่ากังวานมาได้ 2,500 ปีเนี่ยกังวานในหัวใจของพระพุทธเจ้ากังวานในหัวใจของสาวกประกาศเป็นกระแสเสียงมาให้โลกทั้งหลายได้ทราบแต่มันยังไม่เคยกังวานในหัวใจเราเลยสิมันถึงหาความสุขความสบายหาความแปลกประหลาดหาความอัศจรรย์ไม่ได้ความฉลาดไม่ทราบอยู่ที่ไหนถ้าลงธรรมได้เข้ากลางวานในจิตใจแล้วความฉลาดจะแตกกระจายออกไปแตกกระจายไปไม่มีความฉลาดใดจะเหนือจิตไปได้จิตเป็นสิ่งที่พิสดารมากทีเดียวตานี่จะมองเห็นแต่เพียงรูปเพียงสีแสงเท่านั้นเป็นนิสัยของตานอกจากนั้นไม่สามารถเนี่ยมันมีวงแคบของมันมันมีวงจำกัดของมันหูก็เหมือนกันมีในวิสัยที่จะฟังได้ด้วยหูเท่านี้ก็ฟังได้เท่านั้นมากกว่านั้นก็มีเครื่องช่วยบางเล็กๆน้อยๆจมูกลิ้นกายมีเป็นท้ายตามหน้าที่ตามที่เรียกว่าเครื่องมือของใจก็ใช้ได้แค่นั้นแค่นั้นแต่ตัวของใจเองไม่ต้องเอาตาหูจมูกลิ้นกายนี้มาใช้แต่อาศัยธรรมเป็นเครื่องมือพิจารณาลงไปมันจะกังวานไปหมดสะเทือนไปหมดความรู้ไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งไม่เคยเห็นก็เห็นพิสดารไม่มีอะไรเกินหัวใจเพราะฉะนั้นเวลาทำเข้าบรรจุในหัวใจเต็มอัดเต็มธรรมหรือเต็มจิตเต็มใจใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจแล้วจึงไม่มีอะไรที่จะประมาณเรื่องความฉลาดความรอบคอบรอบรู้ของจิตความแปลกประหลาดและอัศจรรย์ของจิตไม่มีอะไรจะเกินในโลกนี้นี่แหละสิ่งที่พิสดารมากแต่พิสดารไม่ได้เพราะกิเลสบีบบังคับให้อยู่ในวงจำกัดของมันนี่เวลาทำเข้าเบิกเข้าทำลายวงจำกัดอันเป็นเรื่องของกิเลสนั้นออกไปโดยลำดับแบบความรู้นี้จะกระจายกระแสสิทธิ์ของตนออกไปความสว่างสวายออกไปเรื่อยไม่เคยรู้ก็รู้ไม่เคยเห็นก็เห็นเรื่อยไปตั้งแต่ขั้นรู้หยาบจนกระทั่งถึงขั้นละเอียดสุดจนกระทั่งถึงละเอียดคือพระนิพพานหมดพระนิพพานอันไหนเป็นนิพพานเมื่อจิตมันพุ่งทะลุไปหมดในสามแดนโลกธาตุนี้แล้วไม่มีอะไรมาติดมาคล้องมาพัวมาพันมาแล้วถามมาทางไหนนิพพานแต่ว่ารู้กว้างรู้แคบกับมันก็ครอบไปหมดแล้วในสามแดนโลกธาตุนี้นั่นจึงเรียกว่ารู้อะไรเป็นผู้รู้กระจายดวงนี้เนี่ยดวงที่เคยถูกครอบงำเพราะอำนาจของกิเลสนี่แหละเวลาปาดกิเลสออกทั้งหมดธรรมก็เลยครองหัวใจเต็มที่แล้วโลกวิถีที่เราเคยอ่านในตำหนักตำราจะประกาศกลางวันขึ้นที่หัวใจดวงนี้อ๋อโลกวิถีเป็นอย่างนี้เที่ยวเหลือนั่นแต่ก่อนไม่เคยคาดเคยฝันว่าจิตนี้จะได้รู้ขนาดนี้จะได้เห็นขนาดนี้จะได้ละขนาดนี้
จะได้แปลกประหลาดและอัศจรรย์ขนาดนี้ได้เป็นแล้วหรือได้เป็นหรือเป็นเพราะอะไรน่ะถ้าเป็นเพราะธรรมเป็นเพราะข้อปฏิบัติเพราะปฏิบัติมาจากไหนมาจากสวคาตธรรมมาจากศาสนธรรมเนี่ยมันก็ลงในนั้นทีนี้พระพุทธเจ้าปรินิพพานจะนานปีเท่าไหร่และปรินิพพานกี่พระองค์มาแล้วนับเป็นล้านล้านก็ตามสงสัยที่ไหนนะเพราะธรรมชาตินี้ประกาศกลางวันอยู่แล้วถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอันเดียวกันอย่างนี้นั่นนี่แหละผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นอรรถาคตเห็นตรงจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่นั่นนี่เรียกว่าเห็นพระพุทธเจ้าเต็มองค์เมื่อเริ่มเห็นธรรมก็เริ่มเห็นพระพุทธเจ้าเลื่อยเข้าไปเลื่อยเข้าไปจนกระทั่งเห็นธรรมเต็มดวงใจใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจเต็มดวงแล้วนั่นแหละคือศาสดาเต็มองค์เห็นแล้วถามหาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่ไหนไม่ถามตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนไม่คิดให้เสียเวลาความจริงเต็มหัวใจอยู่แล้วไปหาความปลอมกันอะไรตะครุบกับหาอะไรเงานะตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนพบหน้าชาติหน้ามีไหมถามมาอะไรเรื่องพบลงชาติประกาศกลางวันอยู่ในจิตนี้แล้วตั้งแต่ขั้นสมาธิไปละเอียดเข้าไปโดยลำดับหนักรู้เรื่องพบลงชาติของตัวมาโดยลำดับแล้วเชื้อของภพของชาติละเอียดเข้าไปกิเลสเรียกก็เรียกว่ากิเลสละเอียดเข้าไปเชื้อของภพของชาติคือกิเลสปัญญาก็จะละเอียดก็ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปฟาดฟันกันขาดลงไปขาดลงไปขาดลงไปจนกระทั่งเอาขาดสะบั้นออกหมดจากหัวใจแล้วดีดออกจากโลกสมมตินี้ทั้งที่จิตก็อยู่กับร่างนี้แหละแต่ดีดกันออกจากสมมติอยู่ภายในนี้กลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์เป็นธรรมล้วนขึ้นมาแล้วเกิดที่ไหนทีนี้เชื่อมีมากน้อยก็เห็นกันอยู่ตัดกันอยู่ฟันกันอยู่โดยลำดับลำดาแม้จะไปเกิดพรหมโลกหรือสุทธาวาส5ชั้นไม่มีเชื่อไปเกิดได้ยังไงนั่นมันก็เห็นชัดอยู่ภายในจิตว่าทำลายเชื่อหมดแล้วไปเกิดที่ไหนไหมที่นี่หรือไปเกิดที่ไหนหมดเชื่อแล้วนั่นท่านว่าสันติโกสันติโกสดสดร้อนร้อนมันนานเมื่อไหร่อยู่ที่หัวใจของผู้ปฏิบัติทุกรายไปอยู่ที่ตรงนี้สันติโกผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองพระเจ้าทั้งเวทโบวินยูหิท่านผู้รู้ทั้งหลายรู้เฉพาะตนก็ใครกินใครคนนั้นก็อิ่มเลยสิเนี่ยคนไม่กินมันหิวทั้งโลกมันก็เป็นเรื่องของเขาหิวนี่เราเป็นผู้กินเราเป็นผู้อิ่มเราไม่ได้หิวเนี่ยมันก็รู้จะชันมาในตัวเจ้าของเนี่ยเขาว่าความอิ่มไม่มีก็เพราะเขาหิวก็เราอิ่มเต็มตัวอยู่แล้วหลงบ้าไปกับเขาอะไรนั่นธรรมพุทธเจ้าเป็นของจริงบรรจุเต็มหัวใจแล้วตื่นมาไปกับโลกที่เดชะหาสวะโลกมืดโลกบอดหารายการแน่นั่นก็เท่านั้นนี่นะการปฏิบัติผู้แนะนำสั่งสอนที่จะให้เป็นอัตเป็นที่สุดเพื่อพยุงจูงใจนี่มันลำบากนะทุกวันนี่นะขอท่านทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจอย่านอนใจการอยู่ด้วยกันเป็นของไม่แน่นอนนะมีการพัดภาพผันแปรอยู่เสมอเพราะสิ่งนี้เป็นสมมุตินี่เมื่อเป็นสมมุติแล้วจะนอกเหนือไปจากกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ยังไงมันต้องแปรสภาพไปอีกเสมอในขณะที่นี้เป็นการอันควรอยู่นี้ให้พยายามตักตวงอย่านอนใจยังไงก็ให้มุ่งต่อศาสดามุ่งต่อความหลุดพ้นเป็นหลักใหญ่แล้วความเพียรจะได้ค่อยคืบคลานไปตามๆนั้นความอุตสาห์พยายามก็จะเป็นไปการอยู่ในโลกนี้เคยอยู่มาแล้วดูปัจจุบันคาดขันอันนี้ก็แล้วกันใจดวงนี้ที่เป็นอยู่ในวงของสมมติอยู่ในวงกงจักรนี้เป็นยังไงพิเศษอะไรบ้างคิดวันหนึ่งคิดยิ่งกว่ากงจักรมันได้ความพิเศษอะไรจากความคิดเหล่านี้เทียดได้อะไรคิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสเรื่องอดีตอนาคตธรรมารมณ์ที่เคยได้รู้ได้เห็นอะไรแล้วมาเอามาเป็นธรรมารมณ์ยุ่งอยู่จนภายในหัวใจนี้วิเศษวิโสอะไรทีนี้เราจะเปลี่ยนความคิดนี้ให้เป็นอัตเป็นธรรมเพื่อตัดฟันความคิดที่เป็นกงจักรนี้ออกทำไมจะถือว่าเป็นความลำบากลำบนแล้วจะก้าวได้ยังไงมันก็จะเป็นหมูขึ้นเขียงอย่างนั้นสิจนได้เอามีดเอาพลาเขี่ยลงมันก็จะไม่ยอมลงนี่เราไม่ใช่หมูนี่ทำพระเจ้ากระเทือนโลกอยู่เรื่อยมาทำไมเราจึงจะไม่ตื่นถึงใจก็
ในธรรมท่านแสดงไว้ว่าโกนุห้าโซกิมานันโดนั่นแม้ถึงใจมากนะสะเทือนใจมากเลยนิจังปัจฉริเตสติอันธกาเลนะโอนัทธาปฏิปังนักเวสถะนะก็เมื่อโลกสันนิวาสนี้มันเต็มไปด้วยฟืนด้วยไฟเผาลนอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนนั่งนอนหาเวลาเย็นไม่ได้นี้พวกท่านทั้งหลายหัวเราะรื่นเริงกันหาอะไรนะฟังทำไมจึงไม่เสาะแสวงหาที่พึ่งประนอนใจอยู่อะไรประมาทอยู่ทำไมนะเตือนกันหาเรื่องอะไรถึงใจมันพูดอะไรท่านผู้รู้จริงเห็นจริงนำมาพูดเหมือนกับว่าเอามรรคผลนิพพานมาเปิดให้เราดูต่อหน้าต่อตานี่แล้วเอาฟืนไฟมาให้ดูอีกต่อหน้าต่อตาให้เห็นทั้งโทษให้เห็นทั้งคุณพระจักถ้าลงใจไม่ยอมรับแล้วมันก็หมดท่าเหมือนกับคนไข้นู้นมองหน้าหมอไม่รับยานั่นแหละมีแต่ทานแต่ฟืนมาเผากันไปเกิดประโยชน์อะไรนี่เราบวชมาเพื่อทรงมรรคทรงผลทรงอรรถทรงธรรมทำไมมันจะทรงตั้งแต่กิเลสตลอดไปอย่างนี้หาความวิเศษอะไรเคยทรงมานานเท่าไหร่แล้วกิเลสครอบหัวได้ปลุกอะไรจะแก้กิเลสปัญหาสภาวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างอย่างทำไมสร้างความท้อแท้อ่อนแอแต่ตัวเองอันเป็นเรื่องของกิเลสแท้พาให้เป็นพาให้ทำพาให้ขัดขวางการดำเนินที่ถูกต้องดีงามของตนต้องคิดเรื่องเหล่านี้ระยะนี้จะยังไม่ทราบแต่ยังไงก็ให้ดำเนินตามที่แสดงนี้เถอะจะค่อยทราบไปโดยลำดับในเรื่องของกลมยามกิเลสนี้แหลมคมขนาดไหนจะทราบด้วยสติด้วยปัญญาศรัทธาความเพียรของเรานี้พ้นไปจากนี้ไม่ได้เพราะทับกิเลสไม่ได้เหนือธรรมธรรมเหนือกิเลสให้สร้างธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมวิริยธรรมอุตสาหธรรมขันติธรรมขึ้นให้มากเถอะยังไงก็จะต้องทราบได้ดูหน้าดูตามฆ่ากิเลสล้มทั้งหลายเห็นประจักษ์ต่อใจนี้โดยไม่ต้องสงสัยแหละธรรมเหล่านี้เนี่ยจะเป็นเครื่องฆ่าถ้าเรานำมาฆ่าจิตที่ถูกเผาอยู่ด้วยฟืนด้วยไฟราคะตัณหาคือราคะกินาโทสักกินาโมกินามันร้อนขนาดไหนจิตที่หลุดพ้นออกไปหลุดลอยออกไปจากฟืนจากไฟนี้แล้วเย็นขนาดไหนท่านก็บอกไว้แล้วว่าปรมังสุขขังนั่นมีสุขอะไรที่จะเสมอเหมือนได้ปรมังสุขขังนั่นไม่มีอะไรเสมอแล้วนัตถิสันติปรังสุขขังนั่นความสงบใดจะเสมอเหมือนความสงบที่กิเลสตายอย่างราบไปหมดแล้วนั้นความสุขใดที่จะนอกเหนือไปจากความสุขที่กิเลสหมอบราบกิเลสเป็นตัวอันเป็นตัวข้าศึกหมอบราบไปหมดแล้วนั่นแหละปรมังสุขขังหมายถึงอันนี้จิตผู้บริสุทธิ์นั่นแหละเป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้ทราบเรื่องเหล่านี้ในกิเลสปรมังสุขขังมีไหมล่ะเราก็เห็นไหมไม่ว่าราคะไม่ว่าตัณหาปรมังสุขขังมีที่ไหนขึ้นชื่อว่ากิเลสก็เป็นไฟทั้งนั้นราคะคีนาเนี่ยไฟคือราคะโทสะคีนาไฟคือโทสะโมหะคีนาไฟคือโมหะนี่เป็นแต่ไฟแล้วเอาอะไรมาเย็นคำว่าไฟมันจะเผาลงไปจนเป็นเท่าเป็นฐานนี่เราเป็นเท่าเป็นฐานมากี่ภพกี่ชาตินับได้หรือเรื่องภพเรื่องชาติของเราที่ถูกกิเลสเหล่านี้ผิดขึ้นมาแล้วเผาผิดขึ้นมาแล้วเผาผิดภพผิดชาตินั่นแหละขึ้นมาแล้วเผาอยู่นั่นตลอดกี่ภพกี่ชาติได้ความวิเศษอะไรมาพอที่จะนิ่งนอนใจกับมันอยู่ตลอดไปเริ่มหลับไปกับเพลงกล่อมของมันทำเข้าถึงใจไม่ได้เอาให้จริงให้จังนักปฏิบัติ
ถ้าจะเห็นแดนแห่งความพ้นทุกข์จะไม่พ้นที่ไหนจะพ้นที่ถูกจองจำอยู่นี่คือจิตดวงถูกจองจำอยู่ลานี้จะพ้นที่นี่เพราะผู้นี้เป็นผู้สลัดผู้นี้เป็นผู้ปักผู้นี้เป็นผู้ชำระเป็นผู้ฟาดฟันกันกับกิเลสผู้นี้เป็นผู้เผากิเลสจะเป็นผู้ใดเป็นผู้รับผลอันดีและดีเลิศจากการกระทำดังที่กล่าวนี้ก็คือจิตดวงนี้เองพากันตั้งอกตั้งใจอย่านิ่งนอนใจวันหนึ่งคืนหนึ่งมันมีแต่มืดกับแจ้งเท่านั้นแหละโลกนี้อย่าไปตื่นอันมืดแจ้งนี้เคยมาแล้วตั้งแต่วันเกิดว่ายังไงแล้วตื่นอะไรอีกวันคืนปีเดือนออกไปจากมืดกับแจ้งนี้ว่าเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสเนี่ยศุกร์ว่าไปชั่วชะลูขันธ์ทอลงมาเสียงว่ากันไปตามขั้นสมมุติที่ใช้กันอยู่ในวงนี้เท่านั้นแต่ผู้หลงแล้วก็ไปใหญ่อันนี้ก็เป็นไฟได้แต่ผู้รู้เท่าแล้วมันมีอะไรมีแต่มืดกับแจ้งเท่านั้นตายเกิดตายเกิดนี่มันอัศจรรย์อะไรมันก็อยู่ในตัวของเรานี่อยู่แล้วถ้าจะสิ่งเหล่านี้พาประเสริฐก็ควรจะประเสริฐกันมากไปหมดแล้วในโลกธรรมนี่มันไม่ประเสริฐนั่นสิหัดดึงสอนมันเป็นปืนเป็นไฟทั้งนั้นสำหรับผู้ปฏิบัติควรจะคิดจะค้นให้มากให้สิ่งเหล่านี้เพื่อเดินยังใจของตนให้หลุดลอยออกไปแล้วเสวยวิมุตติสุขทันวะนั่นฟังสิวิมุตติสุขคือหลุดพ้นแล้วจากเครื่องจองจำทั้งหลายปรมังสุขขังอนันตานังปรมังสุขขังก็หมายถึงใจนั่นเองที่ดับสนิทแล้วในบรรดาเชื่อทั้งหลายจะเป็นปรมังสุขขังนะอาระแสดงเป็นคนนี้รู้สึกมีแปลกๆเป็นมาปานาเนี่ยทีนี้เนี่ยกิเลสจะตื่นออกตื่นออกตื่นโลกตื่นสงสารเป็นหมู่มากลากไปสุดท้ายก็ไม่มองธรรมเลยอันนี้อ่ะวิตกมากนะคนนี้ไม่ได้คุ้นกับอะไรเนี่ยมองอะไรมองด้วยเหตุด้วยผลทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยได้คุ้นกับอะไรเลยมันทั้งเป็นธรรมชาติมันอย่างนั้นไงทำไมมันก็ไม่รู้เมื่อจิตของมันเป็นของมันอย่างนั้นโดยหลักธรรมชาติปิดไม่อยู่มันต้องรู้เนี่ยแบบรับหูรับตาก็เป็นอีกอย่างหนึ่งอันนี้ไม่ได้หลับในหัวใจมันหลับอะไรเป็นมันในหลักธรรมชาติปฏิบัตินี้หมู่เพื่อนคำพูดตรงนี้อย่าลืมนะผมตายแล้วยังจะกราบศพผมอยู่หรือกราบชื่อผมอยู่นี่ถ้าปฏิบัติไปอย่างที่ว่านี่อย่างที่สอนนี่นะมันจะไปไหนถ้ามันเป็นลงรอยเดียวกันแม้งั้นสาวกพุทธบริษัทไหนเชื่อพระพุทธเจ้าอย่างถึงใจได้ยังไงถ้าไม่ลงความจริงอย่างเดียวกันเมื่อลงความจริงเดียวกันหาที่ค้านกันได้ยังไงนั่นเมื่อค้านไม่ได้เห็นแต่ธรรมชาติที่อัศจรรย์ที่ได้จากพุทธเจ้าทั้งนั้นมันก็กราบราบเท่านั้นสิอันนี้มันไม่เห็นนั่นสิมันไม่เข้าถึงใจมันถึงต้นถึงดาวถึงคาบนู่นคาบนี่เดี๋ยวก็ล้มไปเสียมันตั้งไม่ได้เล่นดูหลักธรรมหลังในยิ่งกว่าจะดูอะไรการปีการทมจากของโลกธรรมอย่าเข้ามายุ่งให้ดูโลกธรรมภายในตัวเองนี่แก้โลกธรรมภายในนี้เสร็จเรียบไปหมดแล้วไม่มีปัญหาอะไรอยู่ในท่ามกลางโลกธรรมมันก็น่าจะทบกระเทือนก่อนถ้าจิตของเราไม่เป็นซะเองมีวิตกวิจารณ์ก็หมู่กับเพื่อนครูอาจารย์ที่คอยที่ให้อาจให้ทำความนับวันร่อยหล่อไปร่อยหล่อไปผู้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ที่เชื่อถือได้จริงๆฝากเป็นฝากตาได้ในธรรมะปฏิบัติตลอดมรรคผลนิพพานร่อยหล่อไปเดินดับลำดานนี่ที่น่าวิตกผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่นจริงๆจะหาหลักยึดไม่ได้พอเป็นแนวทางเดิน
ถ้าด้วยความสะดวกมันไม่ได้นี่ความตั้งใจมีอยู่แต่ผู้พาดำเนินมันไม่มีผู้ความเนี้ยเหตุเนี้ยผลเนี้ยอานัตธรรมในทางถูกต้องดีงามเหมาะสมไม่มีนี่มันก็ทำให้ล่าช้าดีไม่ดีเผลอไปได้เนี่ยความตั้งใจดีด้วยการพูดปฏิบัติดีด้วยและความรู้ความเห็นในทางด้านสมาธิก็ดีท่านปัญญาทางด้านปัญญาก็ดีก็เป็นไปด้วยไปเลยด้วยมีครูบาอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนด้วยนั่นมันก็เหมาะมันรวดเร็วเพราะการปฏิบัติทางใจไม่เหมือนอย่างอื่นมันเป็นเหมือนแบบพิมพ์เดียวเข้ากันได้กับผู้ปฏิบัติที่รู้เห็นไปแล้วเท่านั้นสั่งสอนมันถึงจะลงได้ใจมาสอนถึง 4-5 กันสอนไม่ได้นะเอ้ายังยกตนเป็นอาจารย์ความรู้ในทางภาคปฏิบัติไม่มีภายในใจเลยแต่บรรดาลูกศิษย์ที่มารับการอบรมศึกษามีความรู้มีภูมิอัตภูมิธรรมสมาธิเป็นขั้นปัญญาเป็นภูมิแล้วจะมาลงใจได้ยังไงจะยึดเอาหลักจากครูอาจารย์องค์มรุภาคีภาษาได้ยังไงนะครูอาจารย์ก็เป็นผู้รู้ผู้ทรงระยะซึ่งทำเหล่านี้แล้วมันก็คล่องใจสิจิตใจไม่ต้องบอกแล้วเรื่องฝากเป็นฝากตามันเป็นของมันเองยิ่งจิตของเราได้ทรงมรรคทรงผลเข้าไปเท่าไหร่แล้วเรื่องครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าไม่ต้องบอกจะใกล้ชิดสนิทเข้ามาสนิทเข้ามารวมอยู่ที่ใจเลยนะนี่เราพระกรรมฐานที่มาฝากเป็นฝากตาครูบาอาจารย์เคารพครูบาอาจารย์เคารพจริงๆเคารพอย่างนี้เองครูอาจารย์องค์ไหนที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นอัตเป็นธรรมเต็มภูมิของท่านแล้วไปอยู่ที่ไหนไม่ต้องนิมนต์หรอกกรรมฐานไปเองลูกศิษย์ลูกหาหลั่งไหลไปไปอยู่ภาคไหนก็ไปเถอะไปก็ไม่อยู่อ่ะก็หวังพึ่งทางใจนั่นพึ่งการรับการอบรมจากสอนจากท่านด้วยความสัตย์ความจริงความถูกต้องแม่นยำใครจะไปเหลวๆหลายๆจะไปลูกคำๆมั่งใครจะอยากเป็นอย่างนั้นท่านพูดออกมาคำไหนถูกทุกคำเพราะท่านรู้แล้วเห็นแล้วทุกอย่างนี่คือภาษาของใจความรู้ของใจมันต่างกันอยู่มากนะเพราะฉะนั้นจังหวะใจในพิสดารมากรู้เกินสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในวัยวะของเรานี่จนหาประมาณไม่ได้ดังที่พูดตะกี้นี้ตาหูจมูกลิ้นกายนี่รู้ตามวิสัยของตนนี่แค่นั้นแหละไม่เลยนั้นแต่ใจนี่พิสดารมากเพราะนั้นใจจึงควรจะทำทั้งหลายทำละเอียดขนาดไหนใจถึงหมดนั่นเมื่อถึงขั้นถึงแล้วถึงหมดเลยอย่างที่ว่าทำมีอยู่ทำมีอยู่อะไรไปจับทำมีอยู่นั่นน่ะอย่างที่ท่านว่าทำมีอยู่เป็นอนันตการทำมีอยู่ตลอดเวลาจะเอาอะไรไปจับทำที่มีอยู่ให้เห็นเป็นความจริงขึ้นมาว่าทำนี่มีอยู่จริงอย่างนี้ด้วยความสัมผัสของเรานี่เอาตาไปดูมันก็เห็นแต่รูปแต่สีแต่แสงแต่เสียเนี่ยเอาหูไปฟังก็ได้ยินแต่ลมของธรรมกระแสของธรรมที่แสดงมาซึ่งไม่ใช่ตัวธรรมจริงนั่นเสียนะยิ่งเอาจมูกไปดมแล้วไม่ได้เรื่องอาการไปสัมผัสสัมพันธ์ทำได้ยังไงสมาธิธรรมเนี่ยสมาธิท่านบอกไว้ตำดำตลอดตำลางนั่นเป็นชื่อของสมาธิวิธีการของสมาธิถ้าจิตไม่สัมผัสก็ไม่รู้ว่าสมาธิเป็นยังไงพอจิตเริ่มเป็นสมาธิท่านเข้าใจนั่นเริ่มเป็นสมาธิขั้นไหนเข้าใจละเอียดขนาดไหนเข้าใจนั่นใจนั้นเป็นผู้สัมผัสสมาธิธรรมหรือสมถะธรรมวิปัสสนาธรรมวิปัสสนาตั้งแต่เริ่มแรกตรุณวิปัสสนาคือวิปัสสนาอ่อนๆขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งมหาสติมหาปัญญาใจเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์ผ่านตัวนี้ไปก็หลุดพ้นก็ใจทางนั้นเป็นผู้หลุดพ้นใจทางนั้นผู้สัมผัสใจทางนั้นเป็นภาชนะรับธรรมทั้งหลายละเอียดขนาดไหนถ้าลงถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วเต็มภูมิแล้วเลยสมมุติไปแล้วพูดละเอียดไม่ได้ก็ใจเท่านั้นเป็นผู้จะรู้เอาอะไรมารู้นี่ที่จึงต้องปฏิบัติถ้ามีทางเดียวเท่านั้นที่จะให้รู้ธรรมของพระพุทธเจ้าตามที่ว่าธรรมมีอยู่ถ้าปฏิบัติเรียนมาจบก็กลายเป็นดกแบกคัมภีร์ก็หลังหักที่นี่เฉยเนี่ยเราไม่ได้ประมาทเราก็เรียนเหมือนกันเรียนเป็นมหาบาลีมาเนี่ยแต่มันก็แบกตั้งแต่ความสำคัญมันหมายของเนี่ยมันไม่ได้แบกอัดแบกทำมันแบกแต่กิเลส
ข้าใจว่าตัวเรียนรู้อย่างนั้นเรียนอย่างนี้อันนั้นท่านนี้กิเลสไม่ถลอกปอกเปิ่งแม้นิดหนึ่งเลยนี่จะพอกมันขึ้นเรื่อยๆพอกพูนขึ้นด้วยความสำคัญมั่นหมายจะก้าวออกไม่ได้หนักความรู้มันหนักความรู้ตายแล้วมันหนักกิเลสพิถีมานะความสำคัญมั่นหมายต่างหากนั่นเรื่องของกิเลสทั้งมวลทั้งอย่างรู้ปฏิบัติเข้าไปสิพอปฏิบัติเข้าไปปฏิบัติเข้าไปสิ่งนี้จะค่อยกระจายออกกระจายออกพังลงไปพังลงไปพังลงไปสุดท้ายสลัดปุ๊ดเลยไม่มีเหลืออ๋อแน่ทรงแต่ความจริงล้วนๆความจำผ่านไปหมดแล้วปล่อยหมดทีนี้ทรงความจริงสมาธิก็จริงในใจปัญญาทุกขั้นจริงในใจวิมุตติหลุดพ้นจริงที่ใจจริงหมดที่ใจอ๋อที่ว่าธรรมพุทธเจ้ามีอยู่ตลอดเวลาผู้นี้เองหรือเป็นผู้รับทราบกันเป็นผู้ทรงนั่นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์โมฆะเท่าหรือเหมือนตุ๊กตาเจ้าหรือพุทธเจ้าทั้งองค์ศาสนาพุทธเจ้าศาสนาธรรมพุทธเจ้านี่เป็นตุ๊กตาเจ้าหรือทำไมไม่ให้เข้ามากระเทือนหัวใจเราบ้างเราจะได้เห็นคุณค่าของศาสนาธรรมพุทธเจ้านี่เรียนกันไปข้างกันไปบ่นกันไปถือกันไปแบบโลกแบบกิเลสพาถือไม่ใช่แบบธรรมพาถือมันก็แบกเอาแต่กิเลสสิถือแบบธรรมนี่แบบศาสนาธรรมสอนนี่ถือเพื่อแก้ถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนเองรู้มันเห็นก็ที่นั่นจะไปตื่นอะไรที่นี่เมื่อความจริงมันเห็นมันหมดแล้วสามแดนโลกธาตุมาหลอกก็ไม่ตื่นให้ลงเข้าถึงความจริงเต็มสัดเต็มส่วนแล้วเอาอะไรมาตื่นนี่อยากให้หมู่เพื่อนรู้เห็นนี่นาเท่จะต้องมาเกี่ยวกับหมู่เพื่อนมานี่เป็น30ปีกว่าแล้วแหละเห็น30ปีกว่าแล้วนะพ่อแม่ครูอาจารย์มรณภาพไปก็ได้30กว่าปีแล้วก็ต้องเริ่มแบกภาระนั้นมาตั้งแต่โน้นล่ะผมพอพ่อแม่ครูอาจารย์มรณภาพปุ๊บนั้นหมู่เพื่อนก็เกาะเพิบเลยเต็มไปหมดแต่ก่อนเราไม่เคยสนใจกับใครแล้วพอมีพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นร่มโพร่มใสและช่วยเราด้วยอยากจะไปเที่ยวที่ไหนพอขึ้นไปหาท่านนี่ฮะไปที่ไหนเนี่ยดีก็คลองผ้าขึ้นไปถ้าไปหาอุบัติถ้าไปปรึกษาปรารภนั่นก็ไม่ได้คลองผ้าหรอกเป็นธรรมดาคือก่อนจะไปที่ไหนคุยกันไปเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ปรึกษาปรารภกันซะก่อนเราไม่เคยลาจะไปท่านไปเลยทีเดียวท่านให้โอกาสแล้วนั่นแหละที่นี่เวลาจะลาจะขึ้นคลองผ้าฮะจะไปไหนที่นี่ท่านก็ว่าจะไปกี่องค์ไปกับใครไปองเดียวนาราดีท่านช่วยทันทีนะใครจะไปยุ่งสมานะสมาไปองเดียวสนุกดีท่านพูดอย่างนั้นใครจะไปกล้าล่ะแล้วก็ท่านเป็นร่มโพล่มชายอยู่นั้นแล้วแล้วก็ไปสะดวกสบายไม่ได้คิดว่าใครจะจดจ้องมองดูเราสังเกตเราจับเราในแง่ใดต่อแง่ไหนแล้วก็ไปตามภาษาของเราพอท่านล่วงภาพเท่านั้นแหละลมเลยตั้งแต่นู้นมาจนบัดนี้คิดดูสิขโมยนี้ไปไหนมันก็ลุ่มผมไม่รู้กี่ครั้งกี่หนน่ะที่ผมขโมยนี้จากหมู่จากเพื่อนเพราะอัธยาศัยของผมเป็นอย่างนั้นเนี่ยอยู่สบายสบายวันทั้งวันไม่ได้พบใครก็ตามพบแต่เจ้าของเท่านั้นมันพอใจแล้วไม่สนใจกับอะไรเลยถ้าพูดถึงว่ามันปล่อยขนาดนั้นเนี่ยพอเรียนมันพอปฏิบัติมันพอรู้สึกถ้ามันเต็มหัวใจแล้วสงสัยอะไรในโลกนี้ว่างั้นเลยขโมยเพื่อนก็ลุ่มไปขโมยนี้ขโมยขับเป็นตรงนรกแล้วผมเนี่ยจมลงนู้นหลับใต้ก้นเทวทัศน์ขโมยหนีจากหมู่จากเพื่อนตั้งแต่เริ่มแรกนะอยู่มันไม่สบายหนึ่งมีหนึ่งมีสองก็มีความรับผิดชอบกันอยู่นั้นนะตามสัญชาตญาณหนีมากก็อันตรายก็ต้องมีความรับผิดชอบมากหนักมากเข้าไปขโมยหนีมันก็ไม่พ้นมาอยู่ไม่กี่วันละสองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วลุมไปแล้วเนี่ยสุดท้ายก็เลยเกาะกันเต็มอีกเรื่อยมาอย่างนี้ยิ่งก้าวเข้าสู่ปัญญาขั้นตะลุมบอลด้วยแล้วโอ้โหเข้าไม่ติดแม้แต่หมู่เพื่อนวิ่งตามไปด้วยนี่ไล่กลับยังไงก็ไม่ยอมกลับนี่ต้องไล่ไปอยู่นู่นนี่มาอยู่เห็นตัวกันเลยเหมือนกับไปอยู่องค์เดียวจริงบอกเวลาผมอยู่ที่นี่อย่ามานะนู่นบอกขนาดนั้นนะบอกว่าอย่ามาเป็นอันขาดถ้าผมอยู่ในร้านนี้
อย่าเข้ามานะมางั้นเลยถ้าจะมาทำข้อวัดปฏิบัติอะไรนี่ตอนผมไม่อยู่ค่อยมานั่นแหละไม่เห็นกันขนาดนั้นแหละเอาขนาดนั้นนะเห็นวินทบาทก็ถ้ามีสองบ้านก็ไปก็คนละบ้านนะครับถ้ามันจำเป็นก็มีบ้านเดียวไปด้วยกันก็จะพบกันระยะนั้นแต่นั้นมากก็เงียบเลยเพราะจิตของเรามันหมุนอยู่ติ้วติ้วติ้วมันทำงานตลอดเวลามันจะไปเสียเวลากับใครนอกจากเอาเวลามาทุ่มกับกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นมันเป็นมันเองโหมันเต็มไม่เต็มหน่วยของมันก็พระนิพพานมันก็อยู่ในเอื้อมมืออยู่กับทั่วเอื้อมนี่เหมือนอย่างนั้นหมุนมันแล้วสินอนไม่สามันรับเมื่อไรไม่หลับเมื่อไรมันขนาดนั้นนะเวลามันเป็นกลางวันกลางคืนมันจะตายซะก็บังคับกันสักทีนึงมันไปหมดฤทธิ์หมดเดชหมดกำลังมันช้างมันแล้วไม่ได้บอกมันอยู่เองฮะมันเป็นอย่างนี้เลยที่นี่วะเนี่ยหมุนเหมือนกงจักรแต่ก่อนเป็นไงนี่หายหน้าก็เราจะมาคิดอย่างนี้นะเหมือนกับว่าฮะอย่างนี้เลยที่นี่เป็นอย่างนี้เลยจะฆ่ากับอะไรสู้กับอะไรรู้อย่างนั้นที่ว่าไงสันติโกเต็มภูมิมันจะไปไหนอีกดิ้นไปไหนสู้กับอะไรมันมีเวลาสิ้นสุดได้นะงานของทางศาสนาเนี่ยว่าธรรมมีเมืองพอธรรมมีความพอไม่ว่าสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมมีความพอประจำตนทั้งนั้นเมื่อพอแล้วหยุดสมาธิธรรมเมื่อเต็มภูมิแล้วเท่านั้นก้าวไม่ออกอะไรอีกไม่ได้เนื่องจากก้าวทางปัญญาเนี่ยมันก็รู้จะเอาขนาดไหนมันก็อยู่แค่นั้นไม่เลยนั่นรู้แล้วมันพอปัญญาก็เวลามันเริ่มออกจะมาทำมันหมุนติ้วติ้วเหมือนกับมันจะไม่มีเวลายับยั้งพักตัวเลยถึงระยะที่มันพักก็จะหายเงียบไปเลยพอตัวของมันแล้วเนี่ยปัญญาพอที่เหลือก็ตายหมดสู้กับอะไรปัญญาที่หมุนตีเป็นธรรมจักรมันจะสู้กับอะไรแน่เครื่องมือเครื่องต่อสู้มันก็ปลดปล่อยกันลงไปเองโดยหลักธรรมชาตินั่นถึงว่าพอสมาธิก็พอสมาธิธรรมก็พอปัญญาธรรมก็พอวิมุตติธรรมก็พอถ้าเรื่องของธรรมมีความพอเรื่องของโลกนี้ตายแล้วเกิดแล้วตายก็มีเมืองพอสมบัติทั้งสามแดนโลกธาตุให้เป็นของคนเดียวก็ยังไม่พออีกยังจะไปหาเอาโลกไหนอีกมารู้กิเลสมันเคยสร้างความพอให้คนไหมไม่เคยมีเพราะงั้นใครดิ้นกับกิเลสมีตั้งแต่ดิ้นตายทั้งนั้นแหละคนเราถ้าจะหาความเป็นอยู่การครองชีพให้เหมาะสมต้องมีธรรมจะมีความสุขพอต้องควรแล้วมันก็มีธรรมเตือนพอแล้วพอนั่นแหละไม่ได้ดิ้นก็สบายแล้วปล่อยให้กิเลสฉุดลากแล้วโอ้จนตายไม่มีวันพอมีแต่ขนาดที่หลับเท่านั้นเองคนเราถ้าไม่มีหลับแล้วเสร็จเลยแล้วมนุษย์เรานี่นะแต่มีเวลาพักหลับเวลานั้นเป็นเวลาปล่อยหมดปล่อยหมดทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเป็นหลับสนิทนะการเวลาสถานที่ไม่มีสกุลร่างกายอะไรไม่มีอิยาบทไม่มีญาติมิตรเพื่อนฝูงสมบัติเงินทองเข้าของมืดแจ้งสว่างอะไรไม่มีเวลานั้นไม่มีอะไรทั้งสิ้นมันมีได้เวลานั้นเท่านั้นพอตื่นขึ้นมาก็เอาแล้วตะลุมบอลกันแล้วที่เรียนนั่นแหละมันตะลุมบอลสับลงมาเราได้สับที่เหลือเมื่อไหร่มันว่าอะไรก็ดีไปหมดว่าอะไรก็ดีไปหมดสิตื่นลมตื่นแรงตื่นแดดตื่นฝนมาไม่ได้คิดสะดุดใจว่ากิเลสเหยียบหัวใจนี่แล้วใครเป็นคนฉลาดในโลกนี้มันจะดิ้นตายอย่างนั้นเอาความฉลาดมาจากไหนเอาอะไรมาอวดโลกมาอวดว่ามันฉลาดกองทุกข์มันโตยิ่งกว่าภูเขานี่แต่ละคนละคนแต่ละหลายๆเราไม่ได้พูดประมาทนะเราพูดตามหลักความจริงนี่มีใครมีความสุขสบายกว่ากันในโลกนี้อ้าวว่ามาดิเอาหลักความจริงจับกันว่ากัน
หิวด้วยอำนาจกิเลสปัญหามันยิ่งลึกยิ่งล้ำเข้าไปยิ่งกว่าอะไรยิ่งแผดยิ่งเผาเข้าไปยิ่งให้ทำให้ดิ้นให้หล่นดิ้นดูสนุกดูสิขอให้มีธรรมเครื่องดูมนุษย์ดูสัตว์เถอะนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านโลกวิถูท่านเห็นหมดเหมือนคนตาดีดูคนตาบอดนั่นสิเดินง่วงง่ามต้มเตี่ยมไปไหนชนนั่นโดนนี่คนตาดีดูรู้อยู่โอ้มันจะไปชนนั่นเนี่ยชนจริงโตมเนี่ยคนตาดีไม่โดนแต่คนตาบอดมันโดนเอาล้มถูกตามหน้าผากแตกเนี่ยใจบอดมันก็อย่างนั้นแหละสิหาแต่ความสุขแต่ไม่เคยเจอความสุขโดนตั้งแต่ทุกโดนตั้งแต่ทุกอยู่นั่นตลอดเวลาว่าไงดีไม่ดียังหันหน้ามากัดศาสนธรรมเป็นของเรื่องของพระสงฆ์ด้วยอำนาจของกิเลสมันไว้หน้าใครเมื่อไหร่แล้วก็มาให้คะแนนธรรมะศาสนาบ้างมาตัดคะแนนศาสนาบ้างนั่นอำนาจของมันพอๆหัวใจแล้วมันกัดไปหมดนั่นแหละกัดตะไปเลยเหมือนกับสุนัขบ้านี่มันมีอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกเรานี่แหละเราไม่ได้พูดตำหนิติเตียนผู้หนึ่งผู้ใดเราพูดตามหลักความจริงมันซึ่งเป็นของมีอยู่แล้วดั้งเดิมฮะทีนี้พระใหม่เป็นยังไงฝึกซ้อมอะไรยังขอที่ใส่อ่ะอ้าวว่าองค์นั้นยังไม่ให้ล่ะองค์นั้นอ่ะเอาให้องค์นี้ว่าดูก่อน